สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567นะครับเวลา12นาฬิกาตรงนะครับต้องเรียนแจ้งกับพี่น้องแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับมวยไทยเจ็ดสีจะขยับปรับเวลามาชกเร็วกว่าปกติ2ชั่วโมงนะครับเริ่มทำการแข่งขันเวลา12นาฬิกาตรงนะครับเนื่องจากว่าเวลา14นาฬิกานะครับทางช่องเจ็ดสีนะครับติดภารกิจถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงนะครับทำให้มวยไทยเจ็ดสีนะครับจะขยับเวลาปรับขึ้นมาชกเร็วกว่าปกติ2ชั่วโมงครับเริ่มทำการแข่งขันเวลา12นาฬิกาตรงนะครับมุมสวีนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีนะครับมาฝากกับทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซ็นบุญเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามวยไทยเจ็ดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567นะครับคู่ที่1นะครับเป็นมรอปูนเสือนะครับฝ่ายแดงก็คือโชคพิชิตชดบางแสนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่สายทองพิกัด112ปอนด์คู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมรอปูนเสืออีก1คู่นะครับฝ่ายแดงก็คือยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนาทีวรวุฒิรุ่งโรจน์พิกัด112ปอนด์คู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีพิกัด117ปอนด์ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือมหาสมุทรรองแปะสำนักปกชลบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์พิกัด122ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยไทยแลนด์นะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุก2เวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @pk24 ครับส่วนแฟนมวยไทยแลนด์นะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์ท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ ID ไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับในที่มวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567นะครับเวลา12นาฬิกาตรงนะครับวันนี้มีมวยรอบบุญเสือให้ลุ้นกัน2คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยรอบปุนเสือนะครับครั้งที่23นะครับฝ่ายแดงนะครับโชคพิชิตชดบางแสนนะครับหรือว่าวอสุขสันต์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่สายทองพิกัด112ปอนด์นะครับคู่นี้นะครับคนชนะนะครับมีความหมายจะคว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศเป็นใบที่3ทันทีนะครับเข้าไปยืนรอแล้วนะครับ2คนก็คือเป็กปตท.ทองทวีกับนิติกรสนามทานคิรีนะครับคู่นี้คนชนะจะคว้าตัวใบที่3ทันทีนะครับและอีกคู่1คู่ถัดไปนะครับคนชนะก็จะคว้าตัวใบที่4รอบรองชนะเลิศครบ4คนก็จะทำการจับฉลากกันต่อนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโชคพิชิตก็เป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์วัย17ปีสูง170ซมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเตะขาต่อยมาเจาะยางรุนแรงนะครับตีนหน้าเร็วปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งยัดไส้แรงนะครับบูดูดันนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3ครับที่เพชรบูรณ์นะครับมีกิ่งไผ่กสกำพูลลุงเพชรเพชรเจริญนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลนะครับแล้วก็มีท่านั้นเสียชดบางแสนนะครับพี่โชติจันทร์ให้การสนับสนุนนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับเพชรเมืองเหนือสอยิงเจริญการช่างที่วิธีช่อง7หลังจากนั้นนะครับแพ้ใจสิงห์ลูกเจ้าแม่สายทองนะครับที่วิธีช่อง74นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนฉลามเงินสิงห์มาวินที่วิธีช่อง74นะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทาดาแฟนนะครับชนะ2สะดุดแพ้1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับใจสิงห์เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวัย18ปีสูง168ซมนะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับควบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมปั้มตีแข็งแกร่งเตะหนักต่อยแรงขวางหน้าฟันศอกรุนแรงนะครับบูดุดันนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าแม่สายทองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเจ๊จิ้วนะครับนิภาพรชดสนเป็นผู้จัดการ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างที่เวทีช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนชดพิชิตโชคบัตรชดบางแสนที่เวทีช่อง7ล่าสุดนะครับสรุปแพ้คะแนนเป็กปตท.ทองทวี
ที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นหมด5ยกมีสถานการณ์บนล็อกดูว่าใจสิงห์ดูดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคาเล็กๆนะครับแพ้คะแนนเป๊กไปนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ2ไฟสรุปแพ้1ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนี่ใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับพลิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งด้วยนะครับโดยครั้งแรกพฤศจิกายนปี66ปลายปีที่ผ่านมานะครับและครั้งที่2มีนาคมปี67นะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินชนะมาได้ทั้ง2ไฟเลยนะครับเท่ากับว่าคู่นี้พบกันมาแล้ว2ไฟนะครับในมวยรอบปุ่นเสือนะครับครั้งแรกในรอบแรกครั้งที่2ในรอบ8คนสุดท้ายน้ำเงินชนะมาทั้ง2ไฟนะครับสถิติดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง170ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง168ก็ดูว่าฝ่ายแดงจะดูเหลื่อมๆนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับชกมาคนละ40ไฟน้ำหนักปล่อยๆก็เท่ากันด้วยนะครับ55กิโลกรัมนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ไซทองนะครับ2ไฟหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันมาทางด้านฝ่ายน้ำเงินชนะมาทั้ง2ไฟนะครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดนะครับมีนาคมปี67นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะมาได้แบบไม่ยากเจ็ดนักด้วยนะครับไฟนี้เป็นไฟที่3นะครับโดยมีตั๋วรอบ4คนสุดท้ายใบที่3เป็นเดินผ่านนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ไซทองนะครับวันนี้น่าจะทำแฮตทริกนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านโชคพิชิตโชติบางแสนนะครับไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายใบที่3ไปครองได้สำเร็จนะครับคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยทัศน์สีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ไซทองครับมาถึงคู่ที่2ครับก็ยังเป็นรอบปูนเสือนะครับคู่นี้คนชนะก็จะคว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายเป็นใบที่4ใบสุดท้ายทันทีนะครับหลังจากจบคู่นี้ก็จะมีการทำการจับสลักประกบคู่มวยกันในรอบรองชนะเลิศนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงยอดณทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับดูชื่อเก่าก็ยอดมวยเยี่ยมยุทธมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนาทีวรวุฒิรุ่งโรจน์นะครับหรือว่าสอรุ่งโรจน์นะครับหรือว่านาคาตะวันพิกัด112ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดนาทีเป็นนักชกจากจังหวัดสุโขทัยวัย16ปีสูง167ซมนะครับเป็นมวยขวานะครับม้ามืดประจำศึกนี้เลยนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่พดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคุณพดุงชัยพันนุมาหัวหน้าคณะนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนนิวกรสอโชคมีชัยนะครับที่เวทีช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็ชนะนินพลันชัยนะครับที่เวทีช่อง7ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนนิติกรสนามทานคีรีที่เวทีช่อง7 3ฟอร์มหลังสุดก่อนทางด้านฝ่ายแดงชนะ2ไฟสรุปแพ้1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนาทีเป็นนักชกจากจังหวัดเชียงรายวัย21ปีสูง167ซมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับตีนหน้าเร็ววงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบู๊ดุดันฟอร์มสดเลยนะครับ5ไฟหลังสุดนี้ชนะมารวดเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อกไปถึง3ไฟเลยนะครับใช้สิทธิ์จากตัวสำรองนะครับทางด้านเพชรตะวันทำน้ำหนักไม่ได้นะครับตกรอบบนตาช่างนะครับทำให้สายนาทีนะครับใช้สิทธิ์จากตัวสำรองมาเข้าเวรแทนนะครับปัจจุบันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสียแขกสมชายเทศลุ่งเรืองนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีครูวุฒินะครับให้การสนับสนุนนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะคะแนนทางด้าน1ธรณีกวยบางคอแลมนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนปานดำส่วนน้ำทานคีรีที่ศึกมวยไทยเพชร SKS นะครับล่าสุดนี้ใช้สิทธิ์จากตัวสำรองนะครับเข้าแข่งขันรอบปุ่นเสือครั้งที่23นะครับก็ชนะน็อกยกที่1ศิลาชัยสอทอแมนนครระยองที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นเตะเจาะยางแตกเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟท์เลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มสดเลยนะครับสรีระส่วนสูงฝ่ายแดงสูง167ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็สูง167ใกล้เคียงกันเลยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชกมา50ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ชกมา40ถึง50นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ทางด้านฝ่ายแดงครับยอดนาทีประมาณ53ถึง54ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่55กิโลกรัมนะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูหนักกว่านะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูดีกว่าด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเทียบไฟนี้เป็นไฟที่2ครับที่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมค่ายมวยมาตรฐานค่ายใหญ่นะครับความเชื่อถือดีด้วยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนาทีวรวุฒิรุ่งโรจน์นะครับมาตรฐานความเชื่อถือค่ายมวยนะครับคู่ปั้มคู่ซ้อมมีเยอะนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศใบที่4ใบสุดท้ายไปครองได้สำเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนาทีวรวุฒิรุ่งโรจน์ครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งไปรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบอนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับพิกัด117ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนิพนธ์เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย19ปีนะครับสูง168ซมนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าเปิดเกมนะครับสัดแข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกปัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง
แข็งแรงบู๊ดุดันนะครับเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร 40,000 นะครับโดยมีคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับก็มีชนะมนัสต่อแย้มสุดนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนทางด้านทศกัณฐ์ช้างนคร4นะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงที่เวทีราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ฝ่ายฟอร์มสดเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทศกัณฐ์เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวัย22ปีสูง166ซมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกคมหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สภูมิพัฒน์นะครับมีพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์นะครับเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีเสียช้างนครศรีให้การสนับสนุนครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้นักชกที่3เกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับที่เวทีช่อง7หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบอที่สุราษฎร์ธานีนะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่2ครับสุดหล่อสจต้องปาจีนที่เวทีช่อง74นะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่นี่สวนทางกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินนี่ยังไม่ชนะใครนะครับพิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ไฟนะครับไฟแรกเดือนกุมภาพันธ์ปี65นะครับประมาณ2ปีที่ผ่านมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นชกพิกัด113ปอนด์ต่อ114ปอนด์นะครับเพชรนิพนธ์ต่อน้ำหนักให้กับทศกัณฐ์1ปอนด์ในไฟแรกนะครับแล้วก็เป็นทางด้านทศกัณฐ์นะครับที่เอาชนะเพชรนิพนธ์มาได้นะครับไฟล่าสุดนะครับเมื่อธันวาคมปี66นะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับพิกัดเท่ากัน115ปอนด์นะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับเป็นทางด้านเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบอแก้แค้นได้สำเร็จนะครับเท่ากับว่าคู่นี้สถิติทั้งคู่พบกันมาแล้ว2ไฟผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1ฝ่ายนะครับไฟนี้เป็นไฟแตกหักไฟที่3นะครับส่วนสูงไฟแดงสูง168ส่วนไฟเงินสูง166นะครับไฟแดงก็ดูจะเลื่อมๆนิดๆนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านไฟแดงชกมา50ไฟส่วนไฟเงินชกมาเป็น100นะครับสถิติการชกมวยทางด้านไฟเงินชกมาเยอะกว่านะครับเพราะว่าอายุเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ใกล้เคียงกันนะครับทางด้านไฟแดง55ถึง56ส่วนไฟเงินก็56ถึง57นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับประเภทในเหนียวหนึบเลยนะครับอยู่กับทางด้านไฟแดงนะครับเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบอนะครับคว้าคอล็อกตัดตีเหนียวแน่นนะครับแต่เป็นประเภทขบเครื่องนอกได้ในดีนะครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงวงในปั้มตีเหนียวแน่นนะครับก็อยู่กับทางด้านแฟนเงินนั้นนะครับนอกได้ในดีนะครับแต่วงในผมชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบอนะครับจังหวะฝีมือวงนอกอาจจะดูเป็นรองครับแต่ประกบวงในผมดูว่าเหลี่ยมเข่าน่าจะทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับเข่าอาชีพนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านทศกัณฐ์ช้างนคร4นะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับพร้อมกับทำสถิติชนะ2แพ้1ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือมหาสมุทรรองแปะสำนักบกชลบุรีนะครับหรือว่า SP กันสัตว์หรือว่านายกกุ้งเมืองเพชรครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าชออัจฉริยะหรือว่าปอประวิตรนะครับพิกัดก็คือ122ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับมหาสมุทรเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวัย22ปีสูง173ซมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวตีนหน้าแรงนะครับขวางหน้าค้ำแทงแรงหมัดศอกคมหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแปะมินบุรีนะครับมีเสียแปะมินบุรีนะครับสมบัติจันทบุตรเป็นผู้จัดการ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะคะแนนเควินมาร์ติเนสนะครับที่ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรกล้าอินไฟสตาร์นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนโรบินฮูด FA กรุ๊ปนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านแฟร์ฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดมาทั้ง3ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกตัญญูเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดวัย17ปีสูง175ซมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับแล้วก็ซอเอสุนทีโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับดีกีก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับแชมป์105ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยและเวทีจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็อีกแชมป์หนึ่งนะครับ115ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีเสมอกับคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองที่จังหวัดสุรินทร์นะครับในศึกพันดักรัตนบุรีการกุศลนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้แตกนะครับยกที่3ครับมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองสัญจรนะครับวันนั้นนะครับก่อนจะมีแผลแตกครับทางด้านยอดกตัญญูนะครับราคาบนล็อกน่าจะดูได้เปรียบทางด้านมังกรเหล็กนะครับแต่ว่าไปพลาดโดนศอกของมังกรเหล็กนะครับเย็บไป19เข็มนะครับ
แพทย์ดูแผลแล้วต้องยุติการชกนะครับทำให้ทางด้านยอดกตัญญูแพ้แตกให้กับมังกรเหล็กนะครับหักปากกาเซียนเลยนะครับผิดมโหฬารเลยนะครับวันนั้นล่าสุดนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดกตัญญูก็ไปชนะน็อกยกที่4นะครับเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเหน่งที่จังหวัดชัยนาทมานะครับในศึกหันคาไฟมวยไทยการกุศลนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับ3รสชาตินะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับคู่นี้ต้องบอกว่าต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าของศึกนะครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกเกียรติเพชรอยู่แล้วนะครับส่วนทางฝ่ายเงินถือว่ามาเยือนนะครับทีมเยือนเพราะว่าเดิมทีจะชกอยู่สายศึกจิตเมืองนนท์นะครับบวกกับศึกเพชรยินดีนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยือนนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง173ส่วนฝ่ายเงินสูง175นะครับก็ดูว่าใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายเงินอาจจะดูเหลื่อมๆนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ100ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ชกมาประมาณ100ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงมหาสมุทรก็อยู่ที่ประมาณ60ถึง61นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็61กิโลกรัมครับใกล้เคียงกันครับคู่ขี้สูสีนะครับถ้าพูดถึงกระดูกมวยนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงมหาสมุทรนะครับน่าจะชกมวยมาก่อนนะครับเพราะว่าอายุเยอะกว่านะครับแต่ว่าความหนุ่มความสดความห้าวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกตัญญูผู้มาเยือนนะครับคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้ยังชอบไปที่ผู้มาเยือนอย่างฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้มาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือไม่เป็นรองเลยนะครับกระดูกมวยก็ไม่เป็นรองทางด้านฝ่ายแดงสักเท่าไหร่นะครับฝีไม้ลายมือนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่จะได้เปรียบเรื่องความหนุ่มความสดความห้าวของร่างกายนะครับที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้มาเยือนน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนเจ้าบ้านเจ้าถิ่นอย่างมหาสมุทรรองแปะสำนักบกชลบุรีไปได้แบบสรุปคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยไทยศรีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์ครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยศรีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเคยชนะมาแล้วถึง2ไฟท์เลยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับใจสิงห์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนาทีวรวุฒิรุ่งโรจน์นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับมาตรฐานความเชื่อถือดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนาทีวรวุฒิรุ่งโรจน์คู่ที่3นะครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบอนะครับจังหวะฝีไม้ลายมือวงนอกอาจจะดูเป็นรองแต่ประกบวงในแล้วผมดูว่าเข่าในน่าจะทำได้ดีกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบอนะครับส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับชอบผู้มาเยือนที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์ผมดูว่าสดหนุ่มสดห้าวกว่าครับมาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าชอบไปที่สภาพร่างกายชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ